เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเกชาศักดิ์สมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติผมขอหารือท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนขอสไลด์ด้วยครับจากการที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับที่มีความแออัดของผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากต้องรอคิวหลายชั่วโมงทำให้ผู้ใช้บริการที่พอมีกำลังจ่ายได้นะครับก็ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่แทบทุกจังหวัดแต่ค่ารักษาพยาบาลนะครับมีราคาแพงมากเช่นราคาห้องพิเศษราคาห้องละ 3,000 ถึง 10,000 บาทซึ่งแพงกว่าโรงแรม5ดาวอีกในปัจจุบันนี้ค่าห้อง ICU นะครับ 5,000 บาทถึง 15,000 บาทยังมีค่าเครื่องมือแพทย์ค่าพยาบาลค่าหมอตรวจรักษานะครับค่ายาที่มีราคาแพงมากเช่นกันซึ่งเครื่องมือแพทย์นั้นนะครับถ้าในทางบัญชีแล้วเนี่ยถ้าหักค่าเสื่อมแล้วเนี่ยบางเครื่องอาจจะเหลือแค่เป็นศูนย์ได้แต่ก็ยังคิดราคาค่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยราคาเท่าเดิมก็ขอให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ไปขึ้นบัญชีเหล่านี้ด้วยนะครับและขอให้ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับไปดูแลให้ราคาที่เหมาะสมแล้วให้กระทรวงสาธารณสุขไปเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลนะครับของรัฐทุกจังหวัดให้เพียงพอเพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการและขอให้ขยายอายุนะครับพยาบาลและหมอนะครับจาก60ปีเป็น65ปีนะครับเพื่อจะได้ลดความขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์และในระหว่างนี้ที่ระหว่างรอดำเนินการก็ขอให้มีแพทย์นะครับไปประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักนะครับถ้าเราจะดูได้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่ด่านทัตตะโกอำเภอจอมบึงราชบุรีที่นั่นมีเจ้าพนักงานทันตแพทย์สาธารณสุขอยู่ด้วยก็มีพี่น้องไปใช้บริการเนี่ยเป็นจำนวนมากตั้งแต่อุดฟันนะครับถอนฟันขัดหินปูนนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านก็เรียกว่าหมอแทนนะครับก็ฝากกระทรวงสาธารณสุขได้ไปเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ